สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับถ้าเราจะพาคุณครูไปสถานที่แห่งหนึ่งโดยไม่บอกมาก่อนว่าจะไปที่ไหนและต้องพบกับอะไรบ้างแต่ให้เอาของที่พบนั้นมาออกแบบการเรียนการสอนภารกิจแบบนี้ท้าทายมากแล้วก็น่าตื่นเต้นมากสำหรับคุณครูใช่ไหมครับคุณครูที่อังกฤษเจอโจทย์แบบนี้ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะคุยกันผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านที่เป็นครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์เป็นครูไทยนะครับท่านแรกครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคุณครูนายนาตรงประเสริฐครับอีกท่านหนึ่งครับจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการครับคุณครูปัญญาอัครพุทธพงศ์ครับสวัสดีครับคุณครูครับเคยมีภารกิจอะไรแบบนี้ไหมฮะที่พาไปตรงไหนโดยไม่บอกมาก่อนยังไม่มีค่ะยังไม่เคยนะฮะแต่ภารกิจนี้ถือว่าน่าสนุกมากถ้าเกิดขึ้นกับคุณครูทั้งสองท่านไหมครับก็คงตื่นเต้นน่าดูตื่นเต้นน่าดูนะฮะครับวันนี้ครับเรามาลองดูกันนะครับว่าความตื่นเต้นนั้นจะออกมาเป็นการเรียนการสอนแบบไหนและจะทำให้เด็กเรียนรู้อะไรกันบ้างใน teaching out of the box ครับเชิญครับเราท้าทายครูคณิตศาสตร์สองคนจากโรงเรียนเฟรมเวลเกตพวกเขาถูกเรียกไปยังสถานที่ลึกลับไม่มีใครรู้ว่าจะไปที่ไหนและจะต้องสอนอะไรบทเรียนของพวกเขาจะต้องเสร็จทันบ่าย 2 โมง It's the unknown, isn't it? It's the unknown. So things is exciting, you know, it's a bit scary. พวกเขากำลังเดินทางไปที่หอศิลป์บอลติกในนิวคาสเซิลและกำลังจะได้พบศิลปินร่วมสมัยเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส์ผมต้องการที่จะให้พวกเขามีแรงบันดาลใจครับแล้วก็จะได้คิดทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองนะครับความท้าทายก็คือครูต้องสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการด้วยศิลปะดร.เอเลนฟิชเชอร์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการของโรงเรียนเธอสอนคณิตศาสตร์มา8ปีแล้วพวกเขาชินกับการทำงานในชั้นเรียนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนมันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะว่าวิธีการนี้มันจะมีผลอย่างไรบ้างต่อแผนการสอนแล้วก็จะมีผลยังไงกับการตอบสนองของนักเรียนโรสลินเทเลอร์เพื่อนร่วมงานของเธอมีประสบการณ์ทางวิศวกรรมและสอนคณิตศาสตร์มา1ปีความคิดสร้างสรรค์น่าจะเป็นจุดแข็งของฉันค่ะอีเลนให้ฉันเริ่มต้นโดยการพูดว่าเราจะวางแผนการสอนได้อย่างไรบ้างล่ะสิ่งที่รอพวกเธออยู่ข้างในศูนย์ศิลปะคือกล่องที่มีของพิเศษ3สิ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของบทเรียนของพวกเธอ Ready? Random ways and some rules about bridges Hope it's algebra Yeah orAlgebra is nice because you can link it to so much different stuff. ถ้าเทียบเรือรอบๆหอศิลป์และของในกล่องจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับบทเรียนนี้ฉันว่าหลายคนคงไม่ชอบคณิตศาสตร์ค่ะผมทำไม่ได้ครับผมไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยอ่ะการทำความเข้าใจคณิตศาสตร์นี่ต้องใช้การปฏิบัตินะครับ I don't like the idea of doing shape stuff's harder. I think that's more constrained. I think yeah.Right, where are we going then? You're local. No. Sure. It's the Baltic. Huh? That's the Baltic way. Where? I think that big building coming up there. What building? This one on our left. Wow. What's the Baltic? Have you been? it's an art, a contemporary art gallery. An art gallery? Like really modern. It's got an amazing view out.Down there, down that way, so you can see all the bridges and down, right down the Tyne. I always wonder if we know something about. Well, that's alright, I don't know anything about art. Art's not one of my strengths. I can paint, but I don't know anything about art. Oh dear. Lovely view. Yeah, the bridges are really cool. I really like the Millennium Bridge better.สวัสดีครับผมชื่อเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส์เป็นศิลปินอิสระยินดีที่รู้จักนะครับยินดีที่รู้จักค่ะครับมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่และนี่คือกุญแจในนี้มีของที่คุณจะใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสอนสำหรับวันนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
Ready? Uh-huh. Ooh. Ooh. Sequences and bridge lines. Oh. See what else there is? Thank you. That's cool. Cool, that's really random. Well, they use it to take over the bridges, don't they? And some weights. It's a bucket, yeah. Wow. Okay. There's something else. Oh, look, there is. Oh, it's a... Watch me. It's like Alice in Wonderland. Yes. Excellent. Well, the bridges is good. Sequences, patterns, different bridges. We've got bridges here, although I find the coal really random. I don't know what you think. Yeah, I think it's the coal. The others, well, even the weights to a certain extent. This, but, I can see in the surroundings. I mean, there's lovely algebra, is what we wanted, right? Yeah, we love algebra. Yeah, so that's the good. Pattern and sequences, the bridges. The weights, I can see a link there. Weights and bridges. Yeah, I can see links there. Strength, definitely. Oh, yeah, I'm feeling a lot more comfortable now that I like knowing. I know what it is. Like, yeah. my brain, I feel my brain's already working. Need to find out if this is going to tell us what actual topic is. Yeah, it? But I'm pleased so far. Right, so we're going to watch the DVD, and then we've got a couple more surprises for you downstairs. More surprises? Okay, DVD. Let's go. สิ่งของในกล่องเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคนแรกคืออดัมโกวอลเตอร์จากพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในนิวคาสเซิลเขามีเคล็ดลับในการใช้ถ่านหินและตราช่างในบทเรียนของที่ผมเลือกให้นักเรียนใช้ก็คือถ่านหินและก็ตราช่างนะครับถ่านหินหรือที่เรียกกันว่าทองคำสีดำก็คือความมั่งคั่งของริมแม่น้ำไทยที่นิวคาสเซิลเกตเฮดในภูมิภาคนี้เลยครับความท้าทายก็คือการขนส่งถ่านหินจะให้เร็วและมีประสิทธิภาพจากเหมืองถ่านหินออกทางแม่น้ำไทยที่เห็นได้ชัดก็คือลักษณะของแบบสะพานครับและทางรถไฟที่เราใช้ขนส่งถ่านหินไปขึ้นเรือเราได้นำคณิตศาสตร์มาใช้ได้ในชีวิตจริงครับในเรื่องของการที่เราอาจจะออกแบบสะพานเพื่อที่จะสามารถให้เรือผ่านไปได้ครับ That would be nice, wouldn't it? To have something that has a cross-curricular link with the kind of history yeah, as well. Yeah, because that's something, yeah, that... My passion. Exactly. You're engineer in the history of ourselves. What more do we need? Yeah. Artist. And the artist, of course. วัตถุชิ้นที่สองที่เรามีก็คือตราช่างนะครับครูสามารถใช้ช่างถ่านหินที่จะขนขึ้นบนเรือได้ครับตั้งแต่เรือลำเล็กๆไปจนถึงเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องจำไว้เสมอว่าถ่านหินแต่ละชิ้นมันมีรูปทรงแล้วก็ยังมีขนาดที่ต่างกันออกไปด้วยครับต้องคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องที่เคยให้ความสนใจในอดีตนะครับเจมส์ยังมีเรื่องแปลกใจอีกเรื่องหนึ่งเขาให้ห้องเรียนที่ใหญ่กว่าปกติแก่พวกเธอ So, this is the space that you're going to be working in. Wow. That's quite, yeah. Quite big. Impressive space. It's very blank. You've got very simple materials to wear with. Be thinking about things like structure, maybe things like that too. Little curve. ผมมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างดีครับจริงๆแล้วผมเป็นนักสร้างสิ่งต่างๆด้วยและผมก็มีความสนใจวิธีประกอบสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันผมต้องการให้พวกเขามีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสิ่งของที่ใหญ่กว่าตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวครับ Something like that. ผมเรียนคณิตศาสตร์ก็เลยมีสมองด้านการคำนวณตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนผมเคยชนะรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ครับ But how you do that and how you use these materials to work out a mathematical maths lesson is up to you. But we would like you to use all of this space. Whatever you're making, it's going to fill the space. Wow. ตอนนี้พวกเธอมีส่วนประกอบครบแล้วและนักเรียนชั้นม.2 กำลังจะมาถึงได้เวลาเริ่มวางแผนแล้วเราต้องระดมสมองกันเอาสะพานไว้ตรงกลางนะใช่เรามีถ่านหินนะใช่แล้วก็ผลลัพธ์ก็คือว่าเราจะต้องสร้างโครงสร้างใช่ไหมนี่ก็คือแนวคิดหลักนะเอาล่ะฉันอยากจะให้เพิ่มลงไปอีกนะถ้าเกิดเราให้เด็กๆดูการออกแบบสะพานก็สามารถให้มองออกไปได้ใช่เพราะเราจะมองสะพานในแง่ประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย
แล้วก็อาจจะถามคำถามเกี่ยวกับเริ่มด้วยการสอบถามแล้วก็ตั้งคำถามใช่ so ปัญหาของเราก็คือการใช้พื้นที่ทั้งหมดหรือว่าจะแบ่งกลุ่มตามยุคสมัยแล้วก็ให้สร้างสะพานตามยุคนั้นๆน่ะเราให้เด็กสร้างวัตถุที่มีความสูงพอเหมาะแล้วก็อาจจะใช้คนเดินอยู่ข้างล่างแทนเรือน่ะดีไหมแบบนั้นน่ะค่ะแล้วก็ตอนท้ายเด็กก็ต้องให้เหตุผลว่าทำไมจึงได้เลือกรูปแบบนั้นแล้วก็แสดงให้เห็นจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของมันด้วยใช่ตอนจบเด็กก็จะพูดถึงสะพานที่ทำแล้วก็เหตุผลว่าทำไมมันถึงดีใช่ถ้าตรงนี้แทนแม่น้ำส่วนนี้ก็คือระยะทางของแม่น้ำพวกเขาจะต้องคำนวณว่าถ้าเรือ25เมตรจะแทนได้อย่างไรในสัดส่วนจำลองวัตถุที่มีความสูงเท่ากับ x มันจะสามารถลอดใต้สะพานเพราะสัมพันธ์กับระบบการขนส่งถ่านหินไหมน่ะเอาละที่นี่จะมีวัสดุคล้ายเรือให้เราขอยืมบ้างได้ไหมคุณคิดว่าไงอาจจะบอกได้ว่าเป็นเรือสูง25เมตรนะเด็กจะได้คำนวณหาความสูงในสัดส่วนจำลองแล้วพวกเราก็จะสอนเรื่องของขนาดแล้วก็สัดส่วนด้วยฉันชอบนะฉันชอบแนวคิดนี้นะมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์แน่นอนเลยล่ะอีเลนและโรสลินตัดสินใจใช้บทเรียนแบบซักถามพวกเธอท้าทายนักเรียนโดยการใช้คณิตศาสตร์ร่วมกับศิลปะเพื่อออกแบบและสร้างรูปจำลองของสะพานให้เต็มพื้นที่ห้องนี้ตอนที่เห็นของ3สิ่งที่แรกครับตาช่างถ่านหินแล้วก็ผังของรูปแบบสะพานเนี่ยฮะคุณครูได้นึกตามไหมครับเอ๊ะถ้าเป็นครูจะสอนอะไรดีผมนึกไม่ออกจริงว่าเขาจะสอนวิชาอะไรหรือเปล่างงเลยใช่ไหมฮะมันจะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงยังงงเพราะของดูเหมือนตาช่างอาจจะเกี่ยวหน่อยที่มีใช่สเกลมีอะไรแบบนี้แต่ไอ้ถ่านหินนี่คิดยังไงก็ไม่น่าจะเกี่ยวเอามาช่างมันก็ยังไม่ถึงระดับมัธยมครับมันก็คงยากครับของครูนายนาแล้วฮะออกแบบอะไรไปด้วยไหมฮะตอนนั้นเห็น3อย่างก็พยายามนึกนะคะแต่ก็ยังนึกไม่ออกในขณะนั้นนะคะแต่พอเรากลับมาลองคิดเขาก็เก่งดีนะคะอะไรแบบเนี้ยค่ะครับกลายเป็นเอา3วิชามาบูรณาการกันใช่สิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนไทยได้ไหมฮะของไทยนี่อาจจะไม่ใช่พาเขาไปเป็นวิชารวมกันเป็น1วิชาเลยแต่ว่าอาจจะพาเข้าไปนอกสถานที่เป็นในรูปแบบของการทัศนศึกษาครับ อย่างเช่นว่าพาออกไปแล้วก็แต่ละรายวิชาก็จะมีใบงานให้กับเด็กได้ทำของที่คุณครูเจอมาเป็นแบบนี้ไหมฮะหรือมีอะไรที่มาบูรณาการรวมกันได้ก็จะมีบ้างค่ะอย่างเหมือนที่อาจารย์พูดไปค่ะก็คืออย่างโรงเรียนก็จะมีพานักเรียนออกไปทัศนศึกษาก็ต้องดูลักษณะของนักเรียนด้วยว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการกำหนดโจทย์หรืออะไรแบบนี้ให้แล้วก็ให้นักเรียนไปคิดซิว่าแบบถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเธอจะบูรณาการยังไงหรือว่าถ้าเป็นคณิตศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะอย่างสมมติเราพาไปทัศนศึกษาที่อยุธยาแบบนี้ค่ะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยและในขณะเดียวกันก็จะดูเขาออกแบบสิ่งก่อสร้างออกแบบปราสาทยังไงอันนั้นก็จะเริ่มมาเป็นวิทยาศาสตร์บ้างและอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการดึงเอาฟิสิกส์หรือว่าเลขที่มันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยมาออกแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาออกแบบยังไงหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เด็กก็จะได้บูรณาการไปด้วยอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่คือไปที่เดียวแล้วก็หลายๆวิชาออกไปด้วยกันแล้วก็มีเหมือนโจทย์ให้เด็กนี่ถ้าผมถามกลับอีกแบบนึงแล้วถ้าเกิดเราจะออกแบบการเรียนการสอนแบบที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ฮะขั้นตอนของการออกแบบเนี่ยฮะจะสำคัญตรงไหนยังไงบ้างขั้นตอนของการออกแบบสำคัญอันดับแรกเลยคือต้องเนื้อหาดูเนื้อหาก่อนว่าเนื้อหาที่เราจะต้องสอนเขาเนี่ยมีเนื้อหาอะไรและสามารถนำเนื้อหาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาโยงเชื่อมเข้ากับเนื้อหาหลักตัวนี้ได้หรือเปล่าครับถ้าเกิดเป็นเนื้อหาอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องแล้วเราไม่ถนัดเราก็ต้องไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชานี้อะไรเงี้ยเหมือนกับที่ในเทปเขาจะมีเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาครับ